อบอุ่นมากเลยนะครับวันนี้ซึ่งหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนะครับสวมส้มรอดชีวิตนั่นเองนะครับในระดับเติมหรือชื่อภาษาไทยที่จำกันยากนะเครื่องฟื้นคืนขึ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ AED นั่นเองคือว่าเป็นอยากจะให้จริงๆอยากจะให้ทุกตึกในนานทุกอาคารเนี่ยมีเครื่องมือนี้ได้คุยกับคุณหมอเมื่อกี้นี้นะคะว่าเรนก็พยายามที่จะไปเผยแพร่ให้อาคารต่างๆเนี่ยนะคะมีสิ่งหนึ่งซึ่งก็ถามมาก็คืออุ้ยแล้วใครจะเป็นคนกล้าไปทำมาแล้วก็จะรู้หรือว่าจะกระตุกนะเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแต่คุณหมอบอกว่าเครื่องนี้ฉลาดมากบอกเลยติดปุ๊บเนี่ยก็จะบอกเลยบอกว่าควรจะกระตุกหรือไม่กระตุกนะคะเพราะนั้นเนี่ยใครจะทำก็ได้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาติดไปแล้วจะฝึกทนกับไว้ที่ไหนนะคะหมอก็ตอบตรวจได้หมดแล้วค่ะนะคะนั้นก็คิดว่าคงจะคนที่จะนำเครื่องนี้นะคะไปติดก็คงจะสบายใจได้นะคะว่ามีแล้วนะคะปลอดภัยขอให้ฝึกฝนให้คนที่จะรับผิดชอบจะเป็นผู้ในการตึกคนที่ดูแลตึกคนที่ดูแลเรื่องของความปลอดภัยของตึกรปภ.อย่างนี้ค่ะเรนคิดว่าคงจะตอบโจทย์ให้เขาได้นะคะก็หวังว่าจะมีเครื่องนี้นะคะเปิดแพร่หลายไปเรื่อยๆก็ขอแสดงความยินดีและก็ทางชุมชนจักรยานรวมไปถึงกลุ่มจักรยานกู้ชีพนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นรถจักรยานจอดอยู่ด้านหน้านะครับคุณครับช่วยด้วยครับมีคนหมดสติครับผมนี่คือการขอความช่วยเหลือนะครับผู้ที่หมดสตินะครับก็ต้องทำการ CPR นะครับรถกดนะที่หน้าอกนะครับเครื่องผู้ป่วยได้รับการช็อคให้เริ่ม CPR กดให้แรงขึ้นในปัจจุบันนะครับสำหรับผู้ที่หัวใจหยุดเต้นจากโรคหัวใจนะครับเราสามารถกดหน้าอกอย่างเดียวหรือว่า Hand Only CPR ได้เลยนะครับ